หลายครั้งในชีวิตคุณค่ะเมื่อต้องเจอกับทางแยกที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างให้กับชีวิตของคุณบางครั้งคุณเจอปัญหาหรือความท้าทายบางอย่างที่เข้ามาทำให้คุณต้องเกิดการตัดสินใจและเกิดการเลือกค่ะว่าจะลงมือทำแบบไหนที่จะพาชีวิตตัวเองผ่านพ้นกับพายุนั้นได้และคุณเชื่อไหมคะหลายๆครั้งการตัดสินใจพลาดของเรากับดักหรือว่าหลุมพรางของการตัดสินใจพลาดของพวกเราหลายๆครั้งมาจากการที่เมื่อเกิดปัญหาเราเริ่มต้นด้วยการมองหาใครสักคนมองหาความคิดเห็นจากคนอื่นให้เข้ามาตอบคำถามกับชีวิตที่เรากำลังเผชิญเห็นอะไรจากคำพูดของครูรุ่งไหมคะชีวิตที่กำลังเผชิญด้วยตัวเราแต่เกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บเรามองหาคำตอบจากคนอื่นเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่ในวันที่เราต้องเลือกตัดสินใจถึงทางแยกสำคัญของชีวิตของเราเกิดความท้าทายบางอย่างในชีวิตของเราแล้วเราจะไปถามหาเอาคำตอบที่ถูกต้องจากข้างนอกจากภายนอกจากปากคนข้างนอกจากปากคนอื่นนี่คือหลุมพรางสำคัญมากๆหนึ่งหลุมพรางในชีวิตของเราครูจะบอกเลยค่ะไม่มีใครที่จะสามารถให้คำตอบที่ดีที่สุดในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราได้ดีเท่าตัวเราเองแต่เพราะเราเทรนตัวเองค่ะให้เมื่อเกิดอะไรบางอย่างขึ้นในชีวิตที่มันดูผิดปกติเราเป็นคนทำให้มันเกิดความผิดปกติบางอย่างในชีวิตเราแต่เราเลือกที่จะหาคำตอบจากโลกภายนอกเราเทรนตัวเองแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆตัวรู้ที่แท้จริงคุรุที่แท้จริงในตัวเราเรากลับไม่ฟังเสียงของเขาเลยและเนี่ยแหละค่ะเราเลือกทำแบบนี้ซ้ำๆที่จะเพิกเฉยกับเสียงที่เป็นคำตอบภายในจิตใจตัวเราเองมันเลยเกิดปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำๆเพื่อจะมาเตือนเรากระแทกเราบอกเราค่ะว่าถ้าเรายังไม่เลือกที่จะฟังเสียงคำตอบจากภายในตัวเองแล้วเราก็เราจะไม่สามารถก้าวข้ามหรือผ่านพ้นกับอุปสรรคความท้าทายที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราได้จริงๆค่ะโจทย์แบบเดิมจะกลับมาซ้ำๆจนกว่าคุรุในตัวเราจนกว่าปัญญาตื่นรู้จนกว่าตัวในตัวรู้ของเราเขาจะรู้ว่าเราได้ฟังเขาแล้วอย่างแท้จริงเรากับคนข้างในกับตัวในกับตัวรู้กับปัญญาของเราเองผนึกเป็นหนึ่งเดียวกันและเลือกที่จะให้คำตอบที่แท้จริงออกมาจากตัวของเราเองเมื่อนั้นเราจะไม่พบกับปัญหาอุปสรรคและความท้าทายใดๆอีกเลยเมื่อคุณเริ่มที่จะหัดฟังคำตอบหรือฟังเสียงจากตัวคุณเองภายในค่ะครูรุ่งเป็นกำลังใจให้เราทุกคนนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องรู้ว่าคุณจะใช้ปัญญาชุดไหนที่เคยร่ำเรียนจากครูบาอาจารย์มาเพื่อมาให้คำตอบกับตัวคุณเองแต่ไม่ใช่วิ่งไปหาคำตอบจากภายนอกชีวิตเราไม่มีใครอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงๆคนที่เข้าใจตัวเรามากที่สุดก็คือตัวเราเองข้างในค่ะเป็นกำลังใจให้เราทุกคนผ่านพ้นกับทุกปัญหาด้วยใจที่นิ่งแน่วแน่และกลับเข้าไปหาคำตอบจากภายในของตัวเราเองสวัสดีค่ะ